เสี่ยหมีเป็นไงจ๊ะธุรกิจได้ข่าวว่ารวยแล้วรวยอีกละสิก็ดีขึ้นนะแล้วเมื่อไหร่จะไปต่างประเทศล่ะยังไม่ถึงกำหนดจริงดิปวดเมื่อยตรงไหนมั้งเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะนวดเนี่ยอ้าวก็เป็นห่วงแหมโอ้ยป้านี่เรียกมานวดไม่ได้มาสอบปากคำอ่ะนี่ถามไม่ทำประวัติเลยเนี่ยไม่ใช่คนเคยเห็นกันอยู่หลัดหลัดก็กลัวว่าจะเดินทางแล้วจะไปแหมตกเครื่องบินตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะจะบ้าหรือไงเนี่ยอ้าวเห็นอยู่หลัดหลัดนั่นหมายถึงตายแล้วอ๋อขอโทษปวดเมื่อยตรงไหนล่ะจ๊ะก็ที่เดิมเนี่ยที่เดิมที่ไหนล่ะก็มีตั้งหลายที่ช่างพูดจริงๆนวดไปเถอะอ่ะจะนวดแล้วนะHappy birthday to you มีความสุขครับเสียแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับฮะเฮ้ยมีความสุขนะครับสุขป้ามึงดิอะไรอ่ะวันเกิดใครเสียไงเออโอ้ยกูเกิดเดือนหน้าเฮ้ยอ้าวจริงป่ะเนี่ยโหหมดเลยเรียกคุณเลมอนมาถามดีกว่าเออเลมอนอะไรเขาไม่อยู่ไปไหนน่ะเออพักหลังไม่ค่อยเห็นหรือว่าเสียปั้มคุณเลมอนแล้วเขาก็หนีไปแล้วไม่ได้ปั้มเขาอะไรแล้วเขาไปไหนอ่ะเลมอนเขาก็มีธุระอะไรของเขาบ้างอ๋อธุระเฮ้ยไอ้แท่งไอ้น้องมึงไม่สนใจอะไรเลมอนไม่มาสนใจแค่ที่หน้ากูก่อนเอ้าป้าเอ้าไปไหนวะโอ้ยเวรเอ้ยวันเกิดใครวะเนี่ยโอ้ยหล่อน่ะโอ้ยโอ้ยอดทนอีกนิดนึงนะครับพี่หญิงครับสวัสดีครับเอากระเบื้องที่คุณบูมสั่งมาส่งครับมาแล้วกระเบื้องน้องบูมจ๊ะน้องบูมสั่งกระเบื้องมาทำไมหรอหรือว่าหลังคาบ้านเรารั่วจ้ะเนี่ยไม่ได้หลังคารั่วครับก็อย่างที่พี่หญิงเป็นเมื่อกี้แหละตอนนี้อากาศมันร้อนผมก็เลยขอเปลี่ยนกระเบื้องซะหน่อยครับนี่เลยครับเป็นกระเบื้องที่สะท้อนรังสีจากพระอาทิตย์นะครับทำให้บ้านเย็นสบายประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยแล้วก็ดูได้จากตรงนี้นะฮะฉลากเป็นฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเลยครับผมครับรีบเปลี่ยนเลยนะจ๊ะน้องบูมหญิงอยากจะอยู่บ้านที่เย็นสบายจ้ะหญิงอยากเป็นเอลซ่าผมจะได้ไม่ต้องพักที่พี่หญิงต่อนะครับมือดีมากเลยฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับรีบเปลี่ยนเลยนะจ๊ะน้องบูมครับพี่หญิงจะว่าไปอ่ะเมื่อกี้นึกถึงเรื่องคุณเลมอนนะครับก็คือว่ามันเป็นจริงแบบที่พี่แก้วเล่าให้ฟังก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับมีใครมาพัวพันก็ไม่รู้อ่ะเนาะเอ๊ะแสดงว่าคุณเลมอนตกอยู่ในที่อันตรายยังไงครับเนี่ยจะแอบฟังอยู่ตรงนี้เหรอครับพี่เท่งครับพี่เท่งคะคือหญิงไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยค่ะไม่เป็นไรโอเคไปพี่เท่งไปเฮ้ยเดี๋ยวค่ะแต่ว่าเล่าสักหน่อยก็ดีค่ะหญิงเป็นห่วงคุณเลมอนนิดเดียวนะนิดเดียวค่ะเร็วค่ะไม่มีเวลาวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดี๋ยวค่ะจะเอาไงกันแน่เนี่ยคุณหญิงงั้นขออีกจุดหนึ่งละกันค่ะคือเมื่อวานคุณเลมอนยืนรอใครสักคนอยู่แล้วชายลึกลับคนหนึ่งก็โผล่มามอบเงินให้นี่หมายความว่าไงคะพวกนั้นมันรู้ตัวจริงของผมแล้วตัวจริงของคุณมันไม่สำคัญหรอกว่าผมจะเป็นใครแต่คุณรู้ไว้คุณคือคนที่สำคัญที่สุดของผม wow. เงิน2ล้าน US ดอลลาร์นี้มันคงพอให้เราสองคนหนีไปกบดานที่แคริบเบียนกันสักพักฉันจะไปกับคุณโอ้คุณไม่กลัวอันตรายเลยคุณคือยอดดวงใจของผมทั้งคู่จับมือแล้วเต้นกันอย่างกับเจ้าหญิงเจ้าชายในการ์ตูนดิสนีย์เฮ้ยที่เล่ามามันจริงไหมเนี่ยจริงสิคะ
นี่คุณหญิงไม่ได้ใส่โครงใส่ไข่อะไรเลยนะเหยาะซีอิ๊วแล้วก็โรยพริกไทยอีกหน่อยเอ้ยไม่ได้ใส่ค่ะจริงแท้ 100% ค่ะนี่คุณเลมอนกำลังไปยุ่งกับอะไรเนี่ยฮะและผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะนี่แหละเราต้องหาคำตอบเพื่อช่วยคุณเลมอนแล้วถ้าเกิดเขาเป็นแฟนกันล่ะอย่าพูดอย่างนี้นะเอาไม่พูดได้ไงอ่ะเผื่อไงคุณเลมอนไม่เหมาะสมกับใครหรอกคุณเลมอนเหมาะสมกับฉันคนเดียวเอาเท่มากเลยค่ะพี่เท่งโธ่พี่เท่งสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำไมหน้าตาพี่ดูง่วงๆแบบนี้อะคะโอ้ยเมื่อคืนนอนไม่เต็มหลับนอนไม่เต็มตื่นหลับไม่เต็มตื่นอ๋อพอดีเลยค่ะหนูเพิ่งจะไปซื้ออันนี้มาพอดีเลยอะไรอะอันนี้เป็นเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้นค่ะเหรอแม่พี่บังเอิญนอนไม่ค่อยหลับซะด้วยวันนี้น้องว่างไหมเนี่ยอะวันนี้ไม่ว่างค่ะต้องไปกอดลูกนอนก่อนงั้นไปก่อนนะคะพี่อย่าลืมไปหาซื้อทานดูนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังมีค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณมากจ้ะกลับไปกล่อมลูกจีบไปทั่วเอ้ยเผื่อเผื่อเขาเลิกไปแล้วนี่แกได้ข่าวว่าคุณเลมอนนะโดนเสี่ยหมี่โกงเลยต้องไม่มีแฟนเพราะขายยาแกงใช่แถมโดนบังคับให้ทำไซไลน์ด้วยนะนี่พวกแกนั่นมันข่าวเก่าเลยย่ะหลังจากที่ทำไซไลน์อ่ะเขาก็ได้เสียกระเป๋าหนักพาไปเลี้ยงแล้วนะจ๊ะคุณเลมอนคุณเลมอนเป็นเด็กเสียเหรอวะพี่เท่งพี่นงโอ้ยเลมอนตามหาอยู่พอดีเลยค่ะแม่กำลังพูดถึงคุณเลมอนโอ้นี่คุณเลมอนแม่ทำไมพักนี่ดูหรูจังเลยครับเนี่ยอะเจอสายเปย์ใช่ไหมครับเนี่ยสายเปย์อะไรคะเลมอนก็แต่งตัวเหมือนเดิมอะค่ะแต่งตัวเหมือนเดิมแต่กระเป๋า 200,000 กว่าบาทเลยนะครับเนี่ยสายเปย์ไม่มีสงสัยที่มีเสียเปย์มั้งเสียหมีเหรอคะจะเปย์เลมอนไม่มีทางค่ะฝันไปเลยค่ะคนอย่างเสียหมีพี่ก็รู้ขี้งกจะตายวันนี้พี่2คนดูแปลกๆนะคะเลมอนว่าจะชวนไปทำธุระสักหน่อยแต่ไม่เอาละเลมอนไปเองดีกว่านะคะไปก่อนนะคะครับโอ้กระเป๋าแพงนะเนี่ยเมืองไทยมี3ใบเองนะครับเนี่ยเฮ้ยตามไปดูตั้งที่ไหนไปซื้อวะเดือน 30,000 ที่กระเป๋าใบ 300,000 โอ้ยเวนเอ้ยไม่ถามสุขภงสุขภาพสักคำมึงไม่เชื่อใครเขาโตสภาพเซ็งเซมีคะเฮ้ยคุณเลมอนไม่เอาไม่เอาปล่อยปล่อยปล่อยสันวันเกิดค่ะเซมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้เซมีมีความสุขมากเยี่ยม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 เนี่ยโทษฐานนะที่เสียหมีจำงานวันเกิดตัวเองไม่ได้เอ้าเสียหมีวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเสียหมีใช่ป่ะเลมอนค่ะเสียฟังให้ดีนะค่ะหรือเสียลมเสียกูเกิดเดือนหน้าอะไรจะบ้าเนี่ยก็สามคนเนี่ยเขาจำงานวันเกิดเสียได้เอ้าพูดเป็นเล่นไปหรือว่าฉันจะจำผิดวะนั่นไงนึกดีๆลองนึกดีๆมางั้นเสียเค้กฟรี2ก้อนนะเนี่ยโอ้เดือนหน้าไปซื้อเค้กมาอีกเนี่ยเฮ้ยกูก่อนเดือนหน้าจริงๆคนบ้าเลยจะมาจำวันเกิดตัวเองไม่ได้คุณเลมอนดิโทรผมห้ามแล้วไอ้เวนของเก่ายังไม่ทันเคลียร์เลยของใหม่มาอีกแล้วใครเป็นคนคิดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย2คนงุ้งๆกันอุ๊ยฮัลโหลว่าค่ะอ๋อถึงแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะเสียคะพี่เท่งพี่โหน่งเดี๋ยวเลมอนขอตัวไปทำธุระแป๊บนึงนะคะเลมอนค่ะอะไรวะอ้าวเลมอนเอ๊ะ
เสี่ยวมันช่วงนี้เลมอนมีพฤติกรรมแปลกๆนะยังมีแปลกกว่ากูอีกเหรอดูดีๆฮะแล้วก็เสียช่วงนี้เสียงกเงินด้วยสิเงินดงเงินเดือนมาจ่ายไม่ค่อยตรงอ่ะเลมอนได้ข่าวที่พาซักเขาลือกันแซ่ดนะว่าเลมอนไปทำไซไลน์เฮ้ยดีๆจะไปมีน้องคนอื่นด้วยจะบ้าหรือไงมึงคิดมากไปเปล่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกก็ดูแปลกๆนะดูคุณเลมอนแปลกๆนะกูเนี่ยแปลกสุดแล้วเฮ้ยนี่มึงเอาเวลาที่ห่วงเลมอนนี่มาห่วงกูดีกว่าเออนี่น้ำใจเนี่ยเออมึงมีไหมเท่งอืมอืมเอออืมได้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 เฮ้ยไปดูคุณเลมอนเถอะอะไรผมเออเสียไปดูเฮ้ยเดี๋ยวดูแลตัวเองไงเค้กที่หน้ากูดูแลตัวเองไหมมึงควรจะห่วงเค้กที่หน้ากูมากกว่าเลมอนห่วงเลมอนแล้วอ้าวนี่พ่อขี้ริ้วอ่ะโอ้ยกูแห้งเวรซ้ำกรรมซัดวิบัติซ้ำไอ้เวรเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวถึงทีกูมั่นนะมึงป้าบาเตอร์ป้าบาเตอร์บาเตอร์นั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยนี่คุณเลมอนมีเสียเลี้ยงจริงด้วยอ่ะเฮ้ยคุณเลมอนไม่น่าทำอย่างนี้เลยอะไรวะเดือดร้อนเรื่องเงินก็ได้จะบอกกันบอกใครอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะฮะเลี้ยงเขาได้อ่ะนะมีเงินให้เขาใช้แล้วไงแล้วเออหรือว่าคุณเลมอนจะโดนไอ้เสียนี่บังคับบังคับบ้าบออะไรเดินโอบไปขนาดนั้นน่ะเฮ้ยพี่เท่งไม่เอวคอดคิดเรื่องดีๆไว้ก่อนเฮ้ยหรือว่าคุณเลมอนโดนยาเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยอันตรายไปช่วยคุณเลมอนอันตรายแล้วอันตรายแล้ว